โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว Docking State ของ Oracle นะครับ 2B นะครับตัวนี้นะครับ Support อันนี้ตัวใหญ่และตัวเล็กนะครับ 2.5 นิ้วและ 3.5 นิ้วนะครับนี่รูปร่างเป็นแบบวงรีวิวนี้นะครับอันนี้สั่งจาก Advice นะครับโมเดลของเขาก็น่าจะเป็นตัว622BUS-3 นะครับตัวนี้ครับประกันของ Advice นะครับประกันน่าจะ1ปีเนาะด้านหลังนะครับมีตัวปุ่มเปิดปิดปุ่มโคนและปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสาย USB Type-C ตัวนี้แถมให้นะครับเป็น USB-3 นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ก็3จุดหัว 3.5 นิ้วนี่อะแดปเตอร์ครับเมื่อวานโน่ออกมุ่งมั่วเลยหรอไม่ได้เฉยเลยหรอไฮเปอร์นี่ครับตัวนี้อะแดปเตอร์มีสามารถเปิดและล็อกได้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ได้นะครับนี่ขามันนะครับก็ออฟพุทที่1โวลต์12ออฟพุทที่12โวลต์1แอมป์ครับเวลาโค่นก็ไม่ยากเลยนะครับใส่ปุ่มใส่ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ตัวที่ต้องการโค่นมาที่นี่คือทาร์เก็ตนะครับแล้วก็กดปุ่มโค่นข้างหลังตัวนี้นี่สลับมานี่ครับนี่เนี่ยนี่โค่นมานี่นะครับนี่เดี๋ยวแล้วกดปุ่มสตาร์ทครับไฟก็กระพริบตรงนี้เราไม่มีฮาร์ดดิสก์ทดลองมีไหมมีแต่ลูกเก่าแล้วลูกเก่าประเทศนั้นได้ไหมโอเคครับผมจะโค่นลูกนี้นะครับมาลูกนี้นะครับผมเขียนไว้หน่อยโอเคผมต้องการโค่นลูกนี้นะครับลูกหนึ่งลูกที่2ลูกนี้ครับโอเคนะครับขนาดฮาร์ดดิสก์แนะนำต้องเท่ากันนะครับหรือตัวซอสต้องมากกว่านะครับตัวนี้ครับตัวนี้ต้องมากกว่าตัวนี้นะครับโดยเดี๋ยวแป้งเราเอาตัวซอสตัวซอสต้องน้อยตัวทาร์เก็ตตัวทาร์เก็ตต้องมากกว่าตัวซอสนะครับผิดซอสมากกว่าไอ้นั่นนะตัวทาร์เก็ตนะครับต้องมากกว่าตัวซอสนะครับตัวนี้ใส่ไปแล้วครับเป็นซอสผมจะมาลงฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นี่เขาเรียกว่าตัวทาร์เก็ตนะครับโอเคเสร็จเข้าไปฮาร์ดดิสก์ขนาดจะเป็น 3.5 นิ้ว 2.5 นิ้วมา 3.5 นิ้วก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้ตัวทาร์เก็ตเนี่ยมันมากกว่าตัวซอสเนาะนะครับวิธีการก็คือมาด้านหลังมันนะครับมากดปุ่มโคนแบบนี้ครับปุ่มเปิดก่อนไม่ได้ครับนี่จะมีเสียงปิดนิดนึงแบบนี้ครับไฟขึ้นมาละหลังจากนั้นมาที่ตัวปุ่มโคนโคนนะครับไฟก็จะกระพริบแบบนี้สีแดงๆมันกดปุ่มสตาร์ทนะครับมีเสียงด้วยเนี่ยบอกครับสตาร์ทนะครับไฟก็กระพริบนี้นะครับนี่นะครับพอจะเสร็จแล้วก็จะไฟก็จะทิปอยู่ที่ 100% แล้วนะครับผ่านมัน25 50มันกระพริบนะครับมาอยู่นี่พอจะเต็ม100แล้วครับโอเคตัวนี้ใกล้เสร็จครับตัวนี้ฮาร์ดดิสก์500ครับนี่จะถึง100แล้วโอเคจะเดินมาแล้วครับครบร้อยแล้ว